แต่ถ้าย้อนกลับไป17ปีที่แล้วนะคุณผู้ชมอากายพัดครับ17ปีที่แล้วเกิดเหตุการณ์ระทึกที่คนไทยแทบจะไม่รู้จักนั่นก็คือภัยพิบัติสึนามินะครับคุณผู้ชมเราย้อนกลับไปรำลึกถึงเหตุการณ์นี้เพราะว่าวันที่26ธันวาคมเมื่อ17ปีก่อนปี2547ครับประเทศไทยในชายฝั่งอันดามันเจอภัยพิบัติที่คนไทยไม่เคยรู้จักคลื่นยักษ์สึนามิฮะแล้วก็ทำให้เกิดความสูญเสียในหลายๆประเทศในแถบฝั่งอันดามันแล้วก็ในแถบคาบสมุทรอินโดนะครับแผ่นดินไหวรุนแรงจากจุดศูนย์กลางที่ตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียแล้วก็มีผลกระทบมาจนถึงจังหวัดภูเก็ตห่างมาตั้ง580กิโลเมตรคุณผู้ชมภาพนี้หลายคนในวันนั้นนะฮะครับไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะมีคลื่นขนาดนี้มาพังบ้านเรือนเสียหายนะครับในวันนั้นคำว่าสึนามิไม่เคยอยู่ในสารบบคนไทยรู้จักเลยใช่ครับคลื่นยักษ์อาจจะมีพูดบ้างคือคลื่นใหญ่นะฮะแต่สึนามิเนี่ยนี่คือครั้งแรกที่คนไทยรู้จักมันเป็นผลมาจากแผ่นดินไหวขนาดรุนแรง 8.9 ที่อินโดนีเซียวันนั้นเนี่ยเทศบาลป่าตองก็มีผลกระทบหนักและพอมาถึงวันนี้ก็ต้องจัดพิธีรำลึกนะครับช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ครับแล้วก็ช่วงเวลานี้เลยครับน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เข้ารายการแสงเทียนคงจะระยิบระยับแถวหาดป่าตองครับเพราะว่าจะมีการจุดเทียนรำลึกเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิที่ลานโลมาของหาดป่าตองภูเก็ตปีนี้ประชาชนก็จะมาร่วมกันไม่มากนักนะครับตามมาตรการของโควิดด้วยแล้วก็มีญาติพี่น้องที่เป็นครอบครัวผู้สูญเสียก็มาร่วมกับเหตุการณ์นี้ส่วนที่กำแพงรำลึกสึนามิที่สุสานไม้ขาวหมู่5ตำบลไม้ขาวอำเภอถลางภูเก็ตไม่มีการจัดกิจกรรมครับเพราะว่าปีนี้ด้วยสถานการณ์โควิดด้วยฮะครับอีกหนึ่งจุดครับเราไปที่พังงาฮะที่สวนอนุสรณ์สึนามิบ้านน้ำเค็มอำเภอตะกั่วป่าพังงาร้อยเอกพงศักดิ์เวทยาวงศ์ในอำเภอตะกั่วป่าแล้วก็เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วงหัวหน้าส่วนราชการเอกชนผู้ใหญ่บ้านและครอบครัวญาติผู้สูญเสียก็มาร่วมงานรำลึกครับทุกอย่างจัดแบบเรียบง่ายแล้วก็จัดครบทั้ง3ศาสนาเลยทั้งพุทธอิสลามและศาสนาคริสต์นะครับอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตญาติบางส่วนก็ถือรูปสมาชิกในครอบครัวที่สูญเสียจากเหตุการณ์นี้นำข้าวปลาอาหารมาร่วมในพิธีนำดอกไม้พวงมาลากุหลาบขาวมาวางตลอดแนวกำแพงอนุสรณ์และเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทำให้เราสูญเสียคุณพุ่มเจนเซ่นด้วยนะครับพระโอรสองค์เดียวของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีด้วยครับทุกคนยืนไว้อาลัยให้กับผู้ล่วงลับเหตุการณ์สึนามิถล่มนายธรรมนูญชาวบ้านบ้านน้ำเค็มครับคนหนึ่งที่สูญเสียสมาชิกในครอบครัวถึง6ชีวิตเลยฮะนำปิ่นโตอาหารนำพวงมาลัยมาร่วมทำบุญกับครอบครัวที่จากไปแล้วก็เช่นกันครับช่วงเวลานี้มีการจุดเทียนรำลึกด้วยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับ10กว่าปีเกือบ20ปีฮะครับมีการรำลึกแบบนี้เพื่อเตือนให้คนไทยนึกถึงภัยธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแล้วก็ระบบป้องกันภัยด้วยเนาะโอ้นี่สำคัญมาก17ปีนี้ไม่ใช่ว่าเป็นเลขพิเศษอะไรนะคุณผู้ชมแต่ว่ามีต่อเนื่องมาทุกปีปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่17ซึ่งแน่นอนละว่าที่ผ่านมาเราโชคดีที่เราอยู่ในพื้นที่ที่มันอาจจะไม่โดนผลกระทบมาตลอดแต่พอมันเกิดขึ้นครั้งหนึ่งก็แปลว่าหลังจากนี้มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไงอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วทุกครั้งที่จับมันหมายถึงว่าเราจะได้มีความรู้เพิ่มเติมรับมือได้มันมีที่หนึ่งคุณอาคุณผู้ชมครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องสึนามิเรื่องคลื่นเยอะอยู่แล้วนะถ้าจำกันได้ย้อนไปหลายปีแล้วเหมือนกันที่จะมีโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ได้รับผลกระทบจากคลื่นสึนามิเซนไดโซนเซนไดตรงนั้นจังหวัดฟุกุชิมะปัจจุบันนี้ทุกอย่างคลี่คลายแล้วคุณอาบ้านเมืองยังไม่ได้กลับมา 100% แต่วิธีการนึงที่เขาทำให้เด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยรู้ว่าต้องเอาตัวรอดยังไง คืออะไรรู้ไหมครับ ครับเขาสร้างเนินดินขึ้นมาสูงๆเลยนะครับให้สำหรับเด็กๆเนี่ยวิ่งขึ้นไปหลบสึนามิแต่วิธีการคือเขาปลูกดอกทานตะวันบนนั้นเป็นทุ่งดอกทานตะวันสวยเลยคุณอาคือเหมือนที่ท่องเที่ยวแต่ในความหมายก็คือว่าถ้าเกิดเหตุเมื่อไหร่ให้เด็กๆมองหาดอกทานตะวันดีนะครับเอาสิ่งนี้มาปลูกฝังกับเด็กไทยบ้างก็จะดีมากเลยน่าสนใจนะครับให้เด็กรู้จักสึนามิว่าเมื่อเกิดสึนามิขึ้นเด็กๆควรจะทำอย่างไรนะครับแต่อย่างไรก็ตามทีพวกเราก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็รำลึกถึงผู้เสียชีวิตทุกท่านทุกชาติด้วยนะครับ